วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องแอปพลายทีวีและในวันนี้นะคะเราสองคนก็จะมาทำรีแอคชั่นแบดบัดดี้แค่เพื่อนค่ะเพื่อน EP 2ดู EP แรกจบไปก็คือชอบมากถามน้องแอปทุกวันว่าเมื่อไหร่เราจะมีคิวว่างมาถ่ายกันสักทีเพราะอยากดูต่อแล้วแม่จริงและในวันนี้ก็มาถึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องราวของพัทกับปราณจะเป็นยังไงต่อถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยเป็นชิปเปอร์นะจริงอุ้ยกูมาเพื่อเคลียร์เรื่องเพื่อนกูเว้ยอืมกูเลิกยุ่งกับแม่ปัจจีได้ป่ะวะเดี๋ยวมีคนมาขอกูเป็นเพื่อนว่ะแค่เพื่อนเขินเว้ยโอ๊ยสะอาดสะอาดจริงคลุมโทนไม่ไหวแล้วเด็กสถาปัตย์นะนะน่ะโอเคเด็กสถาปัตย์เคนะสะอาดเขาต้องแบบเปอโอ้ยผ้าห่มแบดแบดว่ะเด็กวิทย์ว่าบ่อยๆป่ะสกปรกไม่ชอบกางเกงยีนอะไรโอเคแจมอนแจมอน20เออพร้อมโอ๊ยอ่ะทำให้เห็นว่าต่างกันนะเออเฮ้ยฉันชอบว่ะซีนเนี้ยโอ๊ยแน่นอนหยุดน่ารักได้ไหมใช่โอ๊ยโอ๊ยกินอาหารเช้าเบรคฟาสต์เออน่ารักจังเลยอ่ะสะอาดนี่ยังนอนอยู่ใช่ฉันชอบแบบนันนนฉันชอบแบบโอ้ย โอ้ยล้างจานเคนะให้เรียบร้อยอีนี่ยังไม่ตื่น โอ้ยน้ำอาบไหมนะเออแบบว่าสุดเออพร้อมออกินข้องกินข้าวอะไรเรียบร้อยพร้อมไปจ้าน้ำไม่ โอ้ยบ่อยๆป่ะน้ำก็ไม่อ่ะไปฟันก็พอละเออเกียดอะเออมีเวลาฝันกระจกอืมหรือเขาจะไปเจอกันหน้าประตูหรือเปล่าเอ้ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกอืมห้องเขาดีมากเลยก็ยังไม่รู้ไงว่าอยู่ห้องตรงข้ามฟังเพลงสนอกเอ้ยไหนร้านกะหรี่รวมอะไรของมึงวะกะหรี่รวมมึงอยากได้ของดีอ่ะมึงต้องมาทนหน่อยดูวะบอกเลยว่าร้านเนี่ยเด็ดไปกินอาหารเด็ดชาวเด็ดหัวโจกเพื่อนสุดๆจริงยุคนี้แล้วนะเว้ยคุณยังไม่เลิกเล่นมือเซ็กออฟจิกอยู่วะอืมเที่ยงนี้กูไปร้านกะหรี่รวมอุ้ยต้องเอาเพื่อนออกเออจะได้ไม่ชนกันร้านนี้กูจองแล้วมึงเปลี่ยนร้านดูจะได้ไม่แบบเพื่อนไม่เจอกันมึงต้องเปลี่ยนมึงจะเปลี่ยนร้านชื่อร้านก็คือไม่น่าไปโอ้ยเขินเนี่ยแล้วมันจะคุยกันแล้วมันจะโอ้ยเหมือนแฟนกันนะจริงว่าไปเขาจะตีกันไงเขาจะตีกันไงเขาก็เลยไลน์บอกกันต้องเอาออกเออทุ่มสุดไปตาพัดเลี้ยงขนาดนี้ขอฝากพิเศษเลยนะกายโอเคต้องใช้เงินแก้ปัญหาจริงโอ๊ยน่ารักชอบอะไรอย่างนี้มากเลยอ่ะเว้ย
ต้องเอาเพื่อนออกห่างๆโอ๊ยแล้วแบบต้องแอบเออชอบเลิกมาเจอกันได้ป่ะมันเป็นอะไรจริงวิทย์ว่าถาปัดใกล้กันมากมั้งเออแม่งน่ารักโอ้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 เขาสะอาดนะเธอน่ารักอ่ะมือก็ยังไม่ได้อีเอ้าทำไมอ่ะอุ้ยโดนตีอุ้ยไอวายอีกแล้วเฮ้ยช้างเลือกตีกันได้ป่ะเพราะสานาเนี่ยสัญญาณเตือนภัยป่ะทำไมวะก็เผื่อมีเสียงดังแล้วมีคนวิ่งหนีมันลูกหมาไงใจเย็น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 ลูกมึงไม่รู้เหรอวะว่าศาลาเนี้ยแม่งห้ามตีกันลูกพี่ก็เล่าให้ฟังว่าศาลาเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยถามป้ากับวิทวาช่วยกันสร้างเขาเล่นตัวบอกว่าที่เนี้ยจะเป็นศาลาสงบศึกใครมีเรื่องกันที่เนี้ยโดนตัดรุ่นจริงปะเนี้ยก็คิดไปเองว่าถามป้าจะไม่รู้เรื่องนี้ซะแล้วชอบอ่ะคุยกันง่ายงั้นต่างคนต่างอยู่นะครับครับถามปัดโอ๊ยโอ๊ยชอบที่ช่วยกันแก้ปัญหาจริงแบบหาทางไม่ให้ตีกันนะเออไอ้เหี้ยชอบแล้วคือมันเป็นอะไรต้องบวกกันตลอดไอวายเนี่ยหัวร้อนเนี่ยพูดจริงไหมครับตรงนี้มันหลอกง่ายดูแต่เรื่องเรื่องจริงผ่านจอเลยสักเนี่ยน่ารักนุ่มนิ่มเนาะจริงไม่ไหวแล้วอ่ะแล้วฉันชอบคนสะอาดอ่ะได้แล้วได้แล้วครับมันไม่ใช่ความนุ่มนิ่มแบบอย่างนั้นนะเออมันเป็นความนุ่มนิ่มแบบผู้ชายคนหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายแบบสะอาดผู้ชายแล้วก็แบบสะอาดกลับห้องยังเอออยากรู้ไปเลยไหมเป็นแฟนมีเมียกูไม่รายงานที่เท่าเลยนอนเตียงเดียวกันเขินนะเว้ยซื้ออะไรมากินโอเคไก่ต้องเป็นไก่อุ้ยน่ากินนะเฮ้ยไก่ไม่มีกระดูกผิดห้องกินไปแล้วของแถมของแถมไม่ผิดห้องเขาคิดว่าเป็นของแถมเออกินหมดแล้วฮัลโหลครับสวัสดีครับพี่ผมแมสเซนเจอร์ที่ส่งไก่ทอดเมื่อกี้นะครับอ๋อครับพอดีผมส่งออเดอร์ของพี่สลับกับห้องตรงข้ามอะครับฮะกินไม่หมดแล้วตลาดเป็นของแถมขอโทษจริงๆครับพี่อ๋อครับครับมันไม่เป็นไรครับครับผมครับต้องยังไงวะต้องยังไงวะแดกหมดแล้วต้องยังไงวะอีโคส่งของก็โยนผ่าราบให้กุ้ยเอออ๋อเอาไปคืนไถ่โทด้วยโอิชิเออเฮ้ยเขาจะเจอกันหรอยังไงก็ใช่นะสิอ๋อเขาเขียนไอ้นี่ไว้อ๋อเคาะก่อนเขียนว่าอะไรหน่อยหน่อยเออซูมซิซูมครับห้องตลาดอยู่ห้องตรงข้ามครับโอเคครับครับอ
กินสลัดหมดแล้วโอ้ยน่ารักอะลายมือสวยจังคงคิดว่าเป็นผู้หญิงขอผู้ชายเนาะเออเเอาหมดแล้วด้วยโอ้ยอีกกับป๊อปอีน่ารักอ่ะอืมไปกินดิกินไปเลยน่ารักอ่ะน่ารักทุกความสัมพันธ์เลยทั้งจริงน่ารักมากอ่ะอืมแล้วคือน้องก็คือคนใช้ไม่ไหวแล้วอืม คือแบบสภาพคือคนใช้อ่ะ ยังไงดีเอออยากกินด้วยเลยองุ่นเคี้ยวโฮเอออร่อยนะรสเนี้ยน่ากินอ่ะเขาให้ของมีประโยชน์กับเฮียแบบเนี้ยให้คะแนนนำไปเลยคือแบบนี้กันทุกคนเนาะเออตาไม่ถึงไม่พาเฮียออกจะหล่อแกไม่เคยมองเฮียหล่อหรอกมองทะลุกูบอกใช่ไหมว่าคอยดูนะผู้มีเฮียไม่เก็บเขาคืนแน่นอนพนันป่ะบ้าคล้ายจะไปทำกันแบบโอ้ยมึงก็ใจแค่นี้เออสภาพอุ้ยอุ้ยซื้อมาคืนมึงรู้แล้วมึงจะหนาวไอ้ค่ะจริงค่ะเออเฮ้อไม่รู้จะพูดยังไงเลยโอ้ยน่ารักกันเลยอ่ะชอบอะไรอย่างนี้ขอบครับอุ้ยขนมจีบขนมจีบโอ้ยสภาพโอ้ยเข้าหัวเลยโอ้ยแต่ละคนเราบอกว่าทำอะไรเขาไม่ได้งงเป็นความสัมพันธ์ดีๆที่ไม่เห็นหน้ากันเขาคงจะคิดว่าแบบเป็นหญิงสาวเป็นผู้หญิงจริงไอ้ปานการเนี้ยอ้วงโดนจีบหรือวะเฮ้ยจะไปจีบได้ไงวะเขาอาจจะแค่ส่งขนมมาขอบคุณก็ได้ขนมจีบจริงจริงเห็นเนี่ยขอบค้ามเนี่ยค้ามแล้วไงวะค้ามแล้วจีบมึงไม่ได้เหรอเออพวกมึงลองโดนจีบเองว่าเฮ้ยเฮ้ยเขินไหมเนี่ยนี่น่ารักอ่ะไวตัวชื่อไวเออหัวร้อนไปหน่อยอีคนที่จะโดนต่อยอ่ะเออหัวร้อนไปหน่อยฮะเอาอยู่ร้านเดียวกันเกลียดแก๊งผู้ชายสุดๆจริงไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นมันจะไม่เห็นแล้วเนาะเดี๋ยวมองด้วยสายตาอย่างนี้ได้ไหมพวกนี้ก็จะตีกันเก่งอืมจะแซวอะไรผมเนี่ยฮะโดนจีบเองไหมอุ๊ยอุ๊ยมาอีกแล้วจีบขยันกลัวอะไรขนาดนั้นเฮ้อคุกกี้ว่ะกินของคาวแล้วคุณจะกินของหวานนะคะอ
เป็นกูงงอยู่นะเอียงอ่ะเบนนี่จะตามหาว่ามันเป็นใครเราก็บอกว่าที่เอาไปให้เพราะว่าจะเอาคืนไม่ได้จ้ะเขาคือพรุ่งนี้ตั้งใจสวยดีถ้าไม่เป็นการรังเกียจเนี่ยมาดูด้วยกันไหมครับจะไม่ดับฟ้าโอ้ยอีพัทแบบคือน้ำเน่าอุ้ยไม่ไหวแล้วว่าเขาซื้อแค่อุ้ยชี้ให้สามขวดอีดอจริงขอร้องแล้วเขาคืนด้วยนะไปตามหาในไลน์คอนโดจริงก็ไปเจอให้มาจบจริงถ้ากูไปอ่ะมึงคิดว่าเขาจะคิดว่ากูชอบเขาปะก็ดีกว่าไม่หรอกนี่ก็ไปเว้ยเมื่อไหร่มึงวะเนี่ยเอ้าก็ถ้ามึงไม่ชอบเขาอ่ะมึงก็ขึ้นไปปฏิเสธเขาต้องโตไอวายเก่งมากเก่งมากมึงจะชอบเขาจริงเกียดเกียดเขาว่ากินของหวานแล้วกินของไอ้กินของคาวไม่กินเพื่อนก็ส่งขึ้นไปเจออีฟัดนี่ตลกว่ะกูรอตลกเลยปล่อยทองหยอดเหรอดูแต่อะไรที่มันซื้อมาขนมจีบทองหยอดมีเล่นในนะเสี่ยวไม่ไหวแล้วอุ้ยเขาลากันกี่ทุ่มนะ3ทุ่มหรอเขาจะขึ้นมาอ๋อขึ้นมาบนดาดฟ้าก็อยากรู้แหละเอาจริงๆตกเวลาไม่ไหวปลาเราจริงๆมึงก็อยากรู้ขอร้องอ๋อเขาเพิ่งรู้อยู่คนเดียวกันแล้วมึงก็มาไหมทำไมมึงซื้อที่นี่มาคนเดียวเหรอเสียงกูชิบหายแล้วบ่อหน้ามึงขึ้นมามึงมีใครขึ้นมาหรอปะไม่มีกูอยู่สงบของกูเนี่ยจนมึงขึ้นมาโอ้เขาจะซื้อขนมยังไม่รู้โอ้ยคิดว่าเป็นคนนี้วันนี้พระจันทร์สวยดีนะครับคะอุ้ย ตรงกับที่เขียนในโน้ตไม่ใช่ค่ะวืดไม่มีอะไรหรอกเขาทักคนผิดอ่ะอุ้ยดูแล้วกี้รีบไปรีบกลับคอตกเลยอ่ะเขาตกขึ้นไปปฏิเสธเขาต้องโตมันต้องยืดเยื้ออืมรอเลยแมนคือกันครับคนนี้มึงรออยู่กูเองอ่ะอืมกูเองน้องชาเขียวกูเนี่ยน้องชาเขียวว่าแล้วลายมือแม่งคุ้นๆเหมือนมึงเคยเห็นที่ไหนเออแล้วก็โชว์ลายมือสวยนะน่าจะเอกใจสักนิดลายมือตีมเขียวอย่างเงี้ยแม่งมีกี่คนบนโลกแล้วไงคืนนี้จะดูพระจันทร์กับกูอยู่ไหมใส่ตาจริงอย่างนี้ก็ถือว่ากูหักอกมึงว่ะมึงครับประชาเขียวของน้องเนี่ยก็หวั่นหนูอย่าเล่นกันแบบนี้
สัตว์เขาดีมากเลยอ่ะโหแม่งคือเขาเล่นดีกันทั้งคู่เลยทำยังไงวะทั้งเล่นดีทั้งละเอียดแต่มึงอ่ะขึ้นมาทำไมหรอครับคุณปราณเออมันว่ะจริงชอบที่เขาสู้กันแบบจริงมึงใส่ตาโคตรดีอ่ะทำไงดีวะเล่นเนียนมากอ่ะฉันชอบมากเลยอ่ะมีแฟนแล้วให้เฉยหัวลมเออเว้ยคนไม่คิดเขาเอาขนมมาให้เราอ่ะไม่น่ามาจีบอ่ะคุณไม่ค่อยเต็มโอ้ยกินเหล้าซะหน่อยทำไมดูจางจังเบียร์มันจะไม่เล่าจริงเหรอวะเกิดอะไรขึ้นเขาไม่จอยเขาเลยชวนเพื่อนมากินเหล้าเขาหมดลมอืมเดี๋ยวสาวมึงฆ่ามึงปะวะนี่นี่เบื่อซึมอยู่เลยวะนี่เหล้าก็หมดแล้วด้วยเอ้ากูมีเรื่องอินเตอร์เทนเพื่อนแล้วเอ้าอะไรไอ้ไวก็ไอ้ไวทำงานโอ้ยคือมึงหาเรื่องไปทั่วอ๋อไอ้ไวทำงานพาร์ทไทม์ชอใช่ไหมเอ้ากูจะได้สมัครไปใช้แอคหลุมเว้ยใช่เลยนะแอคหลุมเพื่ออะไรมันยิ้มได้ก็ได้ไม่มีความสุขไอ้ไวอุ๊ยฉันไม่ชอบอะไรอย่างงี้อ๋อถ้าสงสารเขาอ่ะคือปกติก็เป็นคนหัวร้อนไงแต่แบบพอทำงานเราก็ต้องอืมเดี๋ยวดิแก้วขอบคุณครับวายอย่ายิ้มให้เขารักอ่ะนี่แต่ทำหน้ายักให้เขาเกลียดพัดพัดจะเป็นเหมือนเพื่อนนะลูกขำไอ้เหี้ยกูก็นึกว่ามึงจะดีหน่อยมึงคือหัวโจกค่ะอุ๊ยอย่าทำอะไรอย่างนี้สิลูกไม่น่ารักเลยถ่ายคลิปด้วยที่สุดของความเหี้ยและบูลลี่อืมมึงสงสารไม่ชอบอะไรอย่างงี้เมื่อกี้มึงขำค่ะอีพัทขอร้องแกล้งกูทั้งคืนเลยถ้ากูเจอข้างนอกนะกูจะกระทืบแม่งเลยอ๋อโอเคเออมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็อดทนได้ใช่ใช่ทำงานไงฟังวนสิบรอบไม่ได้เอาไปเลยย้ำคิดย้ำทำเล่นดีจังธรรมชาติธรรมชาติจริงวันนี้เพื่อนกูมาห้องนะกำลังไปเอ้าอย่าห้องตรงข้ามเฮ้ยไม่ได้กูอยู่กับเพื่อนที่ห้องไม่ทันแล้วห้องเขาดีมากเลยฉันชอบการตกแต่งแม่งมาที่นี่เออเดี๋ยวเลือกสีมุ้งเมื่อไหร่ไม่พวกมึงพี่กูว่าวันนี้เราเปลี่ยนฟิลไปแดกร้านกะหรี่นงป่ะไปประชุมที่นั่นเถอะมึงไม่ช่วยพวกนี้เลยวะอีกไม่กี่ก้าวถึงห้องแล้วเนี่ยอืมไอ้เหี้ยมึงหิวว่ะหิวเลยว่ะกูเลี้ยงเลี้ยงแล้วเปลี่ยนเงินตลอดเอ้าเดี๋ยวนี่ใส่ไม่ได้นะจะไปเคาะห้องคนอื่นได้ไงเพื่อนอีพัทก็คือเฮียอืมท
ทำตัวเย็นมากคัดเออจบเลยพวกมึงทั้งคู่ไปขอห้องคนอื่นไปไปไปเถียงกันในห้องไป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 กะหรี่รวมมารีบไปมึงได้อยู่นะได้อยู่นะไวปานได้อยู่นะไวปานได้เหมือนเขาเป็นเพื่อนกันไม่ไม่ไม่ไงแล้วทีนี้ชอบไวอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเพื่อนหลักกันเทสไวมากใส่จัดตลกคาแรคเตอร์ของเพื่อนเพื่อนปานจะเกียนน้อยกว่าเตรียมด่าเตรียมด่าเตรียมช็อตกูว่าก็เพียงขนาดนั้นกูว่าแล้วเข้ามาดิเขาไม่อยากให้เขาห้องห้องผู้ชายมากเออไม่เชื่ออะไรวะเอออินจิเนียร์วะแล้วเพื่อนมึงอ่ะเป็นไรนักหนาวะมาอยู่ได้ทุกวันที่อื่นจะอยู่รอดเฮ้ยคนตีนเพื่อนกูไม่เหมือนเพื่อนมึงนี่ที่เป็นไล่ของห้องชาวบ้านแบบนี้แล้วมึงจะเอาไงแต่เพื่อนมึงคนตีนจริงอีทของใช่แล้วทำไมเพื่อนมันต้องตีกันนักหนาวะสองคณะไม่ถูกกันไงคุณไปพูดแบบนั้นตอนไหนวะมึงบอกกูทำให้มึงลำบากกูยังไม่ได้พูดว่าลำบากสักคำเลยมึงบอกกูอยู่คนนึงต้องบอกว่าดี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 ไหนลำบากคนจะไม่เห็นยังไงมึงบอกกูอยู่คนนี้ดีมึงรู้ว่าดีดีอ่ะก็ใช่ไงมึงพาพูดพาไม่พูดพาพูดพาไงพูดพาเรื่องคุยน่ารักทะเลาะกันยังไงให้น่ารักอุ๊ยพ่อพ่อพากูมาเหี้ยด้วยนะปมใหญ่สุดเออเนี่ยพากูมาแล้วมันไงมึงก็กูทําอะไรเหี้ยไม่ซ่อนซ่อนช่วยไม่รู้ออกไปไม่ได้เออไปหาไปหาที่ไปไหนก็ไปไว้เหี้ยน่ารักอ่ะเล่นกีฬาบ้างไม่ขนาดนั้นครับเกียดมืดๆนะทำหรือเปล่าโอ้ยสว่างสุดแล้วปะเฮ้ยน่ารักอ่ะแต่มันก็กว้างดีนะคุยกันน่ารักจังกินไรยังนี่ทำอะไรกับพ่อป้าดีดีป้าไปกินแชร์เยาวราชมาเออเริ่มเรียนแมทเองวะจริงเลยอาจารย์วิชัยอาจารย์พ่อเฮ้ยเขาเป็นเพื่อนกับป้าเหรอเอ้ยก็ไม่เชิญหรอกเขาเป็นรุ่นพี่พอดีเจอกันเมื่อกี้แล้วก็เขาบอกว่าเองจะประกวดดนตรีงานไปเที่ยวใช่ไหมใช่ไหมทำกิจกรรมไปทุกปีแล้วแต่อย่าให้เสียชื่อนะเห็นนี้ป้าก็หน้าโหดนี่ป้าตอนนั้นกับตอนนี้มันคนละยุคเปล่าก็รู้แล้วแต่ว่าเองก็ต้องไม่เสียเจนต่อไปมันก็ต้องดีขึ้นเข้าใจเปล่าครับน่ารักอ่ะน่ารักเนาะพ่อลูกน่ารักทุกความสัมพันธ์ในเรื่องจริงโอเคใช้ได้นะ
าจะได้เฮ้ยหาอะไรเกียดอ่ะพยายามจับผิดลูกเอาละเขาแต่งเพลงอยู่นี่เขาประกวดเชื่อป่ะตอนที่พัดตีกลองจำได้ไหมแม่งถือกีตาร์เดินตามเรียนแบบขี้ช้าชิบเป๋งเป็นบ้านอุ้ยไม่ชอบตอนเนี้ยเพื่อนปังหาจอดรถน้ำไปบ้านนิดเดียวออกมายืนเท้าเอวมองตาเขียวเลยไม่รู้มองน้ำตาตุกอะไรขนาดนั้นขนาดนั้นหรอกตอนที่ลูกเขาย้ายไปอ่ะน่าจะย้ายตามๆเป็นไปซะให้เสร็จอุ้ยก็ไม่รู้เกะกะลูกน้ำตาในตาของเศร้าเบาเบาเบาลูกบอกว่าเบาเบาโอ้ยโอ้ยไม่ชอบโอ้ยโอ้ยสายตาเปลี่ยนเลยอ่ะมึงคือไม่เป็นไรไม่ป๋ากูขอให้ช่างมันเถอะมึงไม่ต้องขอโทษหรอกป๋าพูดถูกนี่กูขอโทษแล้วกันถ้ากูทำให้มึงลำบากโอ้ยเดี๋ยวกูย้ายออกเองอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยฉันชอบการเลี้ยงสีอีกแล้วโอ้ยสงสารเขาโอ้โหเล่นดีมากอืมเดี๋ยวนะสาวเฮลตี้ที่ว่าก็คือพี่ปาเนาะอืมเชี่ยชีวิตเฮียสองคนนี่แม่งน่าไปทำหนังชิบหายเลยหนังดราม่าเลยอะแต่มันก็มาทำเป็นตีหน้าเศร้านะว่าน้องแกงไปเฮียเป็นคนที่ทำต้องมันต้องออกแล้วที่เฮียก็มาอยู่ก่อนและเฮียก็ได้คิดว่างานนี้ตัวไม่ผิดว่างั้นอืมก็งั้นอะแล้วมาหาพาไหมจ๊ะเขารู้สึกผิดอ่ะอืมที่เฮียมาหาพาก็เพราะเฮียรู้สึกผิดไม่ใช่หรอเออทั้งกับพี่ก่อนเป็นผู้กำกับก็ป้าหรอกถ้าถามพานะอัดแทนเขาว่าเฮียไปเคลียร์พี่ปานดีๆเถอะจริงจะได้ไม่ต้องจับไปเขาก่อนอืออุ้ยจับไปเขาก่อนจับไปเขาก่อนรู้เลยอะจับไปเขาก่อนยังไงดีนะอ๋อที่อีเรื่องที่ย้ายย้ายอะไรที่พัดย้ายไปไงเพราะอะไรถึงย้ายอะแฟลชแบ็กให้ดูหน่อยสิเออนี่จะย้ายอีกแล้วเนี่ยย้ายจากหอเนี่ยอืออีเฮียต้องเป็นปานทุกครั้งสินะที่หนีคบกันไปแล้วงานคริสต์มาสเดย์ปีนี้จะมีการประกวดวงดนตรีขอบคุณนะที่ย้อนให้ดูครูก็เลยจะขอให้ปารกุลเป็นนักร้องนำวงของห้องเรานะโอเคไหมอ๋อไอ้นี่อยากเป็นนักร้องเหรอขอยินไม่พี่พัดเล่นกองนี่เป็นเพลงใหม่เป็นวงเดียวกันวงพวกเรานะครับก็ฝากฟังกันด้วยนะครับปกติแข่งกันเมื่อคริสต์มาสนะครับทุกคนแต่นี้เล่นด้วยกันโอ้ยน่ารักหุ่นน่าดูดีมากเลยมึงคุณเลยจริงเคมีแท้ผู้ชายรักยิ้มไอตาคิดโอ้ยโอ้โหเสียงน้องจริงเหรอเสียงจริงเสียงน้องจริงเหรอวะเขาเป็นนักร้องด้วยเขาน้องมีเพลงไหมมีเจ้านายคล้ายๆทรงก็คล้ายๆรักแห่งสยามฝักฝันจริงไม่รู้จะบอกไงต้องโอ้ยอุ้ยแค่เพื่อนหรือมากกว่านั้นอุ้ยชอบเพลงนี้ด้วยอุ้ยอุ้ยเอ้าบ้านปานเอ้าทำไมอ่ะอ
เห็นเล่นดนตรีด้วยกันหรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะนี่ไปไหนอ่ะโอ๊ยเขาแค่เล่นดนตรีด้วยกันทำไมต้องโกรธอะมาเอ้ามึงรู้ยังแม่ปานแม่นโหดสัตว์อ่ะแค่เนี้ยแม่งจับย้ายเลยเว้ยอุ๊ยอ๋อเอ้าจับย้ายโรงเรียนแล้วมันย้ายไปเรียนที่ไหนอ่ะไอ้พัดกูไม่รู้เหมือนกันเว้ยได้ยินว่าน่าจะโรงเรียนประจำแถวนี้สักที่รถที่ไหนอ่ะไม่รู้อ๋อเขาเล่นดนตรีด้วยกันมึงแม่งตัวซวยเออก็มีแค่มึงปะวะมันจะออกเพราะอะไรอ่ะอะไรของพวกมึงวะโทษอะไรกูวะไปโทษแม่มันนู่นกูก็โดนป้ากูเฉ่งนะเว้ยรู้แหละมึงอะแม่งตัวซวยเออถ้าไม่ใช่เพราะมึงอะมันจะออกเหรอวะเอ้าแกโอ้ยเพื่อนย้ำประโยคให้เจ็บใจอีกว่าเขาออกเพราะเราปราณกีตาร์ปราณขอบคุณอีกครั้งนะคะแม่แม่ใหญ่เหมือนกันนะเบอร์ใหญ่เหมือนกันนะแม่จริงแม่ก็เกินเหมือนกันนะเขาหาก็บ้านยังเงินไงรู้แต่ว่ายังไม่ได้บอกสาเหตุไงว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรก็เรื่องที่อะไรร้านอะเปิดร้านแข่งกันอะไรนั่นอะถังขยะเปิดร้านแข่งกันแล้วก็เอาลูกน้องอีกบ้านนึงมาแย่งลูกน้องกันไงฉันว่ามีอะไรมากกว่านั้นร้านขาววัสดุไม่งั้นมันไม่ส่งจนทำให้บ้านส่งผลขนาดนี้เออจนทำให้บ้านใครสักบ้านนึงที่ว่าแบบเกือบแบบแย่เชิญค่ะก็เดี๋ยวน้องดูห้องตามสบายนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์สัญญาห้องนู้นก่อนแล้วเดี๋ยวมาได้ครับอ๋อย้ายเลยแต่ปัญหาอืมเฮ้ยเฮ้ยมึงมาทำไมโทรไปก็ไม่รับเล่นตัวเพื่อโอ้ยกูเขินอะไรไม่รับก็แปลว่าไม่อยากคุยป่ะเออคือกูจะมาบอกมึงว่ามึงไม่ต้องย้ายออกแล้วเดี๋ยวกูย้ายออกเองเพื่อเรื่องของกูนี่ก็เรื่องของกูเหมือนกันไม่คือกูไม่อยากรู้สึกติดค้างกับมึงแล้วเว้ยทั้งตอนนั้นที่มึงช่วยพาแล้วก็ตอนที่มึงต้องโดนย้ายโรงเรียนอีกอ่ะเอาเป็นว่าครั้งนี้กูออกเองแล้วกันจะได้จบน้องเล่นดีมากเลยมึงนั่นกูย้ายออกดีแล้วเพราะกูอยากให้มึงรู้สึกผิดต่อไปเรื่อยๆติดค้างไปเรื่อยๆพูดไม่รู้เรื่องหรอวะกูบอกว่าเดี๋ยวกูออกเองงั้นเดี๋ยวห้องกูไปละชิดเตียงไม่นุ่มว่ะไปไปไปย้ายไปเดี๋ยวกูย้ายออกเองมาไปได้แล้วโอ้ยเดี๋ยวผีผักนะลูกเดี๋ยวกูย้ายออกเองไม่กูไม่ย้ายมาหลานไปกูจะอยู่นี่นี่ไปไม่ไปไม่ก็รู้ว่ามึงสู้แรงกูไม่ได้นะเว้ยโอ้ยมาโอ้ยมึงยอมสู้ได้มึงก็มาโอ้ยไอ้ชิบะนั่นยอม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 กูเขินไม่ไหวแล้วทำไงดีจริงบียอดเขาว่าเพื่อนไปแล้วไอ้เหี้ยอุ้ยอุ้ยแต่กระสิบบานบานบานไม่ใช่ไอ้ออนฮันไอ้ของเราแต่กระสิบไม่จะกระสิบจริงเออจะกระสิบจริงจะกระสิบไม่เอาโอ๊ยน่าโอ๊ยมึงไม่ได้เพลงขึ้นแล้วโอ๊ยน้องอุ๊ยขอโทษนะคะคือพอดีเมื่อกี้น้องคนที่มาดูห้องเมื่อเช้าอะค่ะเขาโอนเงินค่ามาจำห้องนี้มาแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ห้องนี้ไม่ได้แล้วนะคะอ้าวเรามีห้องอื่นอีกไหมครับตอนนี้ห้องเราเต็มหมดแล้วอะค่ะอุ้ยไม่ได้ย้ายแล้วพี่ต้องขอโทษน้องด้วยนะคะไปแล้วค่ะอดย้ายเลยพี่รบกวนน้องสองคนอีกอย่างนึง
ควรไปทำกันที่อื่นนะคะเอ้ยไม่ใช่ครับพี่ครับกูเคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วก็ที่กูติดค้างมึงไงวันนี้กูออกตัวไปแล้วว่ากูจะย้ายถึงแม้ว่ากูจะไม่ได้ย้ายก็เหอะถือว่ากูรับผิดชอบเคลียร์นะจริงประกาศอะไรของมึงวะจริงงงนะมึงติดค้างกูจนกว่ามึงจะย้ายออกเออมึงอยากขอใหม่หรอสู้กันอีกละสลับกันสู้สลับกันสู้ถ้ากูย้ายอ่ะมึงก็จะติดค้างกูเชี่ยมึงแม่งพูดไม่รู้เรื่องละมึงอะแหละพูดไม่รู้เรื่องมึงอะพูดไม่รู้เรื่องก็กูบอกไปแล้วไงว่ากูออกตัวไปแล้วเชี่ยตะกะอะไรของมึงไม่ได้มึงฟังกูหรือเปล่าล่ะเชี่ยมึงแม่งพูดไม่รู้เรื่องว่ะมึงอะแหละพูดไม่รู้เรื่องมึงอะพูดไม่รู้เรื่องมึงไม่ฟังสิ่งที่กูพูดไงตะกะอะไรของมึงไม่ใช่ตะกะอะไรมึงว่าตะกะอะไรมึงไม่ฟังไงมันไม่ได้ไงก็เนี่ยมึงพูดไม่รู้เรื่องมึงพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยฮะถุงหน้าไฟกดปิดหักแป้งว่ะมันเลียวมากเลยอ่ะมันเลียวอ่ะได้เดี๋ยวเจอกันมันคือผู้ชายกับผู้ชายวันเกิดโอ๊ยจับผมอ่ะนอนร้องจังเอ้าเอ้าเอ้าอีวะโอ๊ยเอาละตีกันโดยที่ไม่มีสองคนนั้นเออแล้วคือตรงที่มีกล้องวงจรปิดเออเห็นหมดยายบอกไม่ไหวแล้วเออมึงไม่รู้เหรอวะว่าศาลาเนี้ยแม่งห้ามตีกันศาลาเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยถามป้ากับวิทวาช่วยกันสร้างโอ้โหเยี่ยตีกันจริงจังมากเออจะเป็นศาลาสงบศึกใครมีเรื่องกันที่เนี่ยโอ้โหสารทะโลมหายแล้วมึงเชี่ยโดนแน่พวกมึงนี่เอ้าแล้วมันก็จะตีกันอะไรนักหนาวะเออแล้วตีกันแค่อีกแกงนี้ด้วยนะใช่เป็นเหี้ยอะไร